ซี่กระอักพายุฝนเมืองจมบาดาลฉลามถูกซัดเกยถนนเมื่อวันที่30มีนาคมสำนักข่าว AFP รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียภายหลังพายุไซโคลนเดบบี้พัดเข้าถล่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมด้วยความแรงระดับ4แม้ต่อมาพายุดังกล่าวจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วมุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังส่งผลต่อให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่มีผู้ขอความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในคืนเดียวกว่า 3,000 ครั้งแต่เนื่องจากสภาพอากาศและน้ำท่วมหลากจึงสร้างความยากลำบากให้เจ้าที่กู้ภัยรุดเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยกู้ภัยได้รับรายงานความเสียหายจากพายุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่พายุพาดผ่านระหว่างเมืองบาเวนกับหาดแอลลีนอกจากนี้ที่เมืองแอร์หน่วยกู้ภัยได้โพสต์ภาพฉลามหัวปาดถูกคลื่นซัดไปอยู่บนถนนใกล้เมืองแอร์พร้อมข้อความว่าคิดว่าปลอดภัยหรือที่จะกลับลงน้ำน่ะคิดใหม่เลยนะขนาดฉลามหัวบาดยังถูกซัดขึ้นมาบนบกในเมืองแอร์เลยห่างจากพื้นที่น้ำท่วมไว้ก่อนจะดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฉลามมันถูกพัดมาได้ยังไงก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน